ครับผมบุญตาวรรลักษ์นะครับบุญตาราม77ครับเริ่มแรกเนี่ยคือผมเรียนอยู่ที่เซนต์เทเรซาก่อนนะครับอยู่ที่ใกล้ๆซอยรามคำแหง77นะครับแล้วก็มีเพื่อนเปิดพี่ชายก็เปิดคาแคร์นะฮะแล้วผมก็ไปเช่าที่ส่วนหนึ่งนะฮะทำอู่อยู่ตอนนั้นนะฮะก็เลยทำให้ได้มีโอกาสได้เล่นรถซิ่งเรื่อยๆนะฮะตอนนั้นสมัยนั้นก็จะเป็นรถวางเครื่องซะส่วนใหญ่นะฮะยังไม่ถึงขั้นที่เป็นรถแข่งเหมือนปัจจุบันนี้นะฮะทำไปทำมาก็มีลูกค้านะฮะซึ่งอยากจะแข่งขันในสนามนะฮะซึ่งสมัยนั้นสนามบางกอกแร็กเนี่ยเพิ่งเปิดใหม่ๆนะฮะก็มีโอกาสได้ทำรถนะฮะถ้าไล่มาแรกๆนะฮะก็จะเป็นโตโยต้าหน้าแหลมนะฮะมีเซฟิโร่นะครับเป็นรถฮาร์ฟเฟรมนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ทำสกายไลน์ R33 นะฮะจนมาถึงซูเปอร์สเปซเฟรมนะครับแล้วก็มาจนถึงพัฒนามาจนถึงเป็นรถแร็กสเตอร์หน้ายาวนะฮะกว่าจะถึงวันนี้ก็ใช้เวลามาร่วม10ปีแล้วครับผมทำไมถึงชอบรถแร็กเป็นชีวิตจิตใจนะครับก็ในยุคของผมที่ผมเป็นวัยรุ่นน่ะแร็กเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะชัดเจนเพราะสมัยนั้นยังไม่มีรถดริฟต์อะไรนะฮะก็เลยทำให้การที่จะซิ่งรถเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นรถแร็กอย่างเดียวสมัยนั้นนะฮะก็เลยทำให้วัยรุ่นยุคนั้นเนี่ยมีความนิยมในการที่จะเป็นแร็กกันมากนะฮะเสน่ห์ของรถแร็กนะฮะผมว่าก็น่าจะอยู่ที่ควันยางนะฮะกลิ่นยางอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็รถแร็กเนี่ยเมืองไทยก็ผมว่าคนดูเยอะนะฮะเพราะว่าบ้านเราจัดแข่งในตอนกลางคืนคนก็ส่วนใหญ่ก็เลิกงานแล้วนะฮะก็มีเวลามาดูมาซิ่งกันนะฮะก็เลยทำให้คนดูมันเยอะพอคนดูมันเยอะมันก็เลยทำให้สนุกแล้วก็ตื่นเต้นครับรถที่รู้สึกมีความภูมิใจแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับบุญตาราม77มาจนถึงวันนี้นะฮะก็จะเป็นรถToyota Supra Space Frame นะฮะคันสีม่วงนะฮะซึ่งเคยทำเวลาไว้ที่ 7.654 วินาทีนะฮะในงาน Sup Up Thailand Record ปี2010แล้วก็ได้พัฒนารถเฟรมนะฮะมาอีกหลายคันนะครับก็มีบางคันที่ทำเวลาได้ดีบ้างนะฮะไม่ประสบความสำเร็จบ้างอะไรบ้างนะฮะต่อซึ่งต่ออย่างนั้นน่ะยุคมันเปลี่ยนไปนะฮะก็จะมีสมัยนั้นน่ะรถแฟร์เรดี้นะฮะจะเข้ามาใหม่ๆ 350Z นะฮะเราก็ได้สร้างเฟรมขึ้นมานะฮะโดยใช้ไฟเบอร์ครอบนะฮะซึ่งทำเป็นรูปลักษณ์ของ 350Z นะฮะก็มีเครื่องยนต์2 JZ 1คันแล้วก็มีเครื่องยนต์ UZ นะฮะวิ่งกันอยู่ที่พิกัด7วินาทีปลายๆนะฮะส่วนเครื่องยนต์ UZ ก็ยังวิ่งอยู่ที่8วินาทีต้นๆนะครับก็พัฒนาต่อไปนะฮะจนถึงในเรื่องของแร็กสเตอร์หน้ายาวนะครับก็พัฒนามาเรื่อยๆจนมาได้แชมป์อีกครั้งนะฮะในงาน Subaru Thailand Record ปี2012นะครับก็ทำเวลาไว้ที่ 7.295 วินาทีนะครับผมแล้วก็จนมาถึงวันนี้ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งหมดนะฮะเก็บเอาข้อเสียนะฮะทีแล้วก็ข้อดีมาบวกลบกันนะฮะแล้วก็ตกลงว่าเราจะสร้างรถอีกคันนึงนะฮะซึ่งเป็นรถแร็กสเตอร์หน้ายาวเหมือนกันเครื่องยนต์ 2J เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนระบบส่งกำลังใหม่เป็นระบบส่งกำลังแอร์ชิสเตอร์นะฮะ5สปีดนะฮะก็คิดว่าก็อยากจะทำเวลาให้ดีกว่าเดิมนะฮะซึ่งที่ผ่านมา 7.2 เนี่ยคือ 2J วิ่งได้นะฮะแต่ว่าเป็นอะไรที่วิ่งค่อนข้างจะพีคนะฮะผมก็อยากจะทำรถที่วิ่งจัดต้นแบบง่ายๆชิวๆอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งก็ต้องใช้พละกำลังของเครื่องยนต์ที่มากขึ้นอะไรเนี้ยฮะเราก็เลยพัฒนาเครื่องยนต์ 2J ขึ้นมาครับผมถามว่าทำไมรถของบุญตาราม77ถึงทำออกมาแล้วถึงวิ่งได้หรือแรงหรืออะไรประมาณนี้ฮะก็คือว่าผมว่าความแรงของเครื่องยนต์ของรถทุกๆคนก็น่าจะใกล้เคียงกันนะฮะทุกๆอู่นะครับในส่วนของผมเนี่ยผมว่าที่ผมค่อนข้างจะประสบความสำเร็จเพราะว่า1รถเนี่ยผมก็เซตเองนะฮะแล้วก็ขับเองทีนี้เนี่ยไอจุดตรงนี้แหละเราจะค่อนข้างจะรู้ละเอียดกว่าที่ท
ที่เราจะต้องนำเอาข้อมูลของการขับอาการของรถแล้วก็ไปบอกให้อีกคนเซตซึ่งอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะฮะซึ่งถึงเวลานั้นก็อาจจะไม่ทันกับในช่วงเวลาที่แข่งหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะฮะก็น่าจะเป็นส่วนนั้นมากกว่าก็คือทำเองซ่อมเองขับเองอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะแล้วก็ด้วยทีมงานของทางอู่พราม7ที่ร่วมงานกันมานานนะฮะแล้วก็จูเนอร์ที่มีประสิทธิภาพนะฮะรวมกันนะฮะรถแดกมันต้องหลายๆอย่างรวมกันทีมช่างคนขับจูเนอร์นะฮะแล้วก็สภาพพื้นผิวแทร็กนะฮะผมว่า4อย่างนะฮะถึงจะทำให้ถ้าพร้อมด้วยกันภายในวันเดียวที่เราพร้อมทุกอย่างก็จะทำให้เราไปถึงฝันได้ครับเป้าหมายต่อไปของราม77นะฮะก็อาจจะเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างจะฝันไกลแต่คนเราก็ต้องมีความฝันนะฮะคือผมก็อยากจะสร้างรถที่มันวิ่งเวลา6วินาทีให้ได้นะฮะซึ่งมันก็ถามว่าไกลไหมก็อาจจะไกลแต่มันก็ไม่ไกลมากครับก็ถ้าเรามีใจนะฮะสิ้นปีนี้ฮะยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับเป็นรถของแร็กเตอร์หน้ายาวนะฮะลำใหม่ก็ซึ่งสำหรับตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นรถที่พัฒนานะฮะค่อนข้างจะเยอะมากนะฮะก็คิดว่าจะทำเวลาในพิกัดที่ค่อนข้างจะสวยงามได้นะฮะยังไงก็ฝากแฟนเชียร์เหมือนเดิมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ